คุณผู้ชมคะสลับมาดูกรณีนี้นะคะวันนี้ผู้เสียหายมาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบบอกว่าโดนทหารยศในร้อยอ้างว่าสนิทสนมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เลยนะอ้างไปถึงนั่นอ้างบอกว่ารู้จักคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปให้กว่า 500,000 บาทครับหลงเชื่อค่ะโอนไปให้จริงๆนี่ตอนนี้เครียดหนักนะคะถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายส่วนทหารที่โกงเธอถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงผู้เสียหายบอกก็ยังใช้ชีวิตดี อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตหรูหราเพราะว่าเงินเอาไปเยอะแล้วนะคะลองไปดูบรรยากาศกันค่ะเห็นว่าพูดมีแอบอ้างใครฮะพูดเลยนะครับอ้างด้วยว่ารู้จักกับผู้ว่ากทม.ชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ใครครับแล้วก็รู้จักสุดารัตน์นักการเมืองแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์แล้วดาราใครฮะดาราชื่อเสกโลโซแล้วก็มีฤทธิ์ลือชาด้วยค่ะครับทำไมให้เราหลงเชื่อหรือให้มีบารมีพาวเวอร์ตกใจกลัวที่ไปทวงเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหรู้จักคนใหญ่คนโตคนดังด้วยนะค่ะคือวันนี้นะคะผู้เสียหายก็คือคุณตุ๊กอายุ50ปีคือวันนี้ร่ำไห้ขอความเป็นธรรมเลยหลังจากถูกทหารยศในร้อยเนี่ยที่เมื่อกี้อย่างได้ฟังเลยนะอ้างรู้จักคนนู้นคนนี้แทบจะทุกแวดวงอ่ะการเมืองดารานักแสดงนักร้องคุณตุ๊กเล่าแบบนี้บอกว่าเคยทำงานที่บริษัทปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาตั้งตัวเปิดบริษัทของตัวเองได้ประมาณสัก3เดือนทหารนายนี้นะคะก็มาพูดคุยด้วยเห็นบอกว่าโกงเงินไปเนี่ยมากกว่า 540,000 บาทวิธีการเป็นอย่างนี้ค่ะรอบแรกมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะเรื่องของการเทปูนเพราะเธอทำบริษัทปูนของตัวเองแล้ว รอบแรกในการเทปูนทหารนายนี้บอกว่าผู้เช่าเขาไม่มีเงินในการจ่ายก็ให้คุณตุ๊กเนี่ยโอนค่าวัสดุไปก่อนไม่งั้นอาจจะทำให้ไม่ได้เงินอีกเลยก็เลยตัดสินใจงั้นโอนไปจะได้งานต่อเนื่อง คุณตุ๊กบอกว่ามาทราบภายหลังว่าจริงๆแล้วนายทหารคนนี้ก็คือเจ้าของบ้านเองนี่แหละค่ะหลังจากที่โอนเงินไปรอบแรกปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการเหมือนพูดคุยหลอกต่อเนื่องเลยบอกว่าเนี่ยต้องโอนมาอีกนะเป็นค่าใช้จ่ายตรงนู้นตรงนี้จนกระทั่งยอดรวมที่โอนเข้าไปสูงกว่า 500,000 บาทหลังจากเกิดเหตุพอรู้เรื่องแล้วพยายามไปทวงเงินที่บ้านของทหารคนนี้แต่กลับถูกรปภ.ที่ดูแลบ้านไล่หาว่าตัวเองเป็นคนบ้ามายืนอยู่หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็จะถ่ายรูปของคุณตุ๊กทุกครั้งที่ไปทวงเงินที่หน้าบ้านทั้งนี้นี่คือเจ้าหนี้นะนี่คือโอนไปให้เขานะคะผู้เสียหายบอกว่าทหารคนนี้เปิดบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาอยู่แถวไทยราชเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลในท้องถิ่นหลังจากเกิดเรื่องไปแจ้งความที่สน.คันนายาวปรากฏว่านี่ผ่านมา2ปีกว่าๆแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะถึงแม้ว่าเธอจะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนก็ตามจนถึงขั้นเครียดหนักอยากจะฆ่าตัวตายค่ะเขาชอบแอบอ้างนักการเมืองดารานักร้องเป็นเพราะอะไรฮะเห็นที่บอกเวลาจะทวงเงินเขาอ่ะเหมือนเราผู้สื่อสารฟังดิเหมือนเขาจะใช้เหมือนอะไรเหมือนยังไงฮะเหมือนรูปโปรไฟล์ให้ดูดีมีบารมีหรือยังไงฮะไม่อยากให้เงินหรือให้เราทำให้ไม่กล้าทวงเงินนะคะแจ้งความตำรวจแล้วไม่ให้ตำรวจไปพาตัวล่ะตำรวจก็ไม่ได้ตามตัวให้อะไรเลยค่ะประสงค์ดำเนินคดีเขาแบบจะไปแจ้งความใช่ค่ะประสงค์ดำเนินคดีเขาแต่ทำอะไรทำไมร้องเรียนผู้บัญชาการ2ปีผ่านตัวเนี่ยหนูเมื่อ2วันเนี่ยหนูว่าไปหาหัวหน้าของเจ้าของคดีหนูอะที่เป็นรองสารวัตรที่สน.คันนายาวอะค่ะครับเขาก็รับเรื่องไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยแล้วก็ล่าสุดหนูโทรไปเขาก็ไม่รับสายเลยค่ะค่ะนี่คือวันนี้ผู้เสียหายมากับจ่าคิงนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆก็มาขอให้ความช่วยเหลือและช่วงสัมภาษณ์อยู่จังหวะหนึ่งคุณตุ๊กได้โชว์ร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นบอกว่าตัวเองเนี่ยคือทั้งเครียดมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะ
มีชีวิตที่ต้องดูแลก็คือคุณแม่วัย85ปีแล้วก็ลูกที่กำลังเรียนปริญญาตรีก่อนหน้านี้ก็มีการยืมเงินของคนอื่นมาลงทุนนะคะทำให้ตอนนี้หนี้สินเยอะมากต้องหาเงินใช้หนี้ทุกเดือนทุกใจแสนสาหัสก็เลยวันนี้ค่ะตัดสินใจมาร้องกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย